ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์บ่ายโมงกับอีก8นาทีค่ะเจอกันที่เดิมนะคะ www.thaipbsonline.net ค่ะกับเรื่องเล่าจากหนังสือหน้าอ่านมันเล่าให้คุณได้ฟังกันถึงบ้านถึงรถถึงที่สำนักงานนะคะที่ไหนก็ตามที่คุณสามารถจะติดตามฟังวิทยุของ Thai PBS Online ได้นะคะรายการนี้ก็มีให้คุณได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่เข้มข้นเป็นตอนที่แรงแล้วก็เป็นตอนที่คือตอนที่ดิฉันอ่านเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสะเทือนอารมณ์มากเลยทีเดียวตอนที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือตอนที่8ในหนังสือพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นตอนสังหารหมู่บรรดาเจ้านายที่ในท้องเรื่องบอกว่าพระนางสุพยาลัตเนี่ยเกิดความหวาดระแวงกลัวว่าจะมีหอกข้างแคร่กลัวว่าจะมีคนมาแย่งชิงอำนาจจากพระเจ้าสีป่อในภายหลังก็เลยทำการยุยงให้พระเจ้าสีป่อเนี่ยสำเร็จโทษเจ้านายแบบตัดไม้ไม่ไว้หนอตอนนี้ล่ะค่ะผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็ได้บรรยายด้วยชั้นเชิงทางภาษาที่เรียกว่าเป็นชั้นเชิงทางภาษาที่อ่านแล้วเนี่ยทำให้ได้เห็นภาพซึ่งค่อนข้างจะสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์แล้วก็น่าสลดหดหู่อยู่มากเลยทีเดียวตอนที่ดิฉันอ่านนี่อ่านตอนกลางคืนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆโอ้โหบรรยากาศได้ที่มากเลยนะคะอ่านแล้วยังรู้สึกหนาวๆไม่ได้หนาวจากอากาศนะหนาวจากอารมณ์ความรู้สึกข้างในหลังจากที่ได้อ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังสดก็น่าจะได้อรรถรสที่ดีนะคะกับบทที่8ในหนังสือพม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ได้ประพันธ์ไว้โดยที่ท่านก็ได้ออกตัวนะคะว่าเขียนเรื่องพม่าเสียเมืองเนี่ยจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่หนังสือเล่มนี้อาจจะเอียงไปทางฝรั่งบ้างแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงพร้อมกับความเพลิดเพลินตามสมควรมีได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์บ้างโดยบอกว่าประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรคือดิฉันต้องชี้แจงนิดนึงว่าเวลาที่เรารับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่อาจที่จะปักใจเชื่อไปซะทั้งหมด 100% ตามเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีใครได้รู้ว่าจริงๆเป็นอย่างไรเพราะว่าล้วนแล้วต่างก็เกิดไม่ทันหรือถึงแม้บางทีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งผ่านมาได้ไม่นานเนี่ยโอ้โหยังเถียงกันไม่รู้จบจริงไหมคะอย่าว่าแต่เป็น100ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วเลยปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีก็ยังเถียงไม่จบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์นั้นแล้วก็มองจากมุมไหนเพราะฉะนั้นในเรื่องของพม่าเสียเมืองเนี่ยค่อนข้างจะพุ่งตรงไปที่ความโหดร้ายของพระนางสุพยาลัตซึ่งเป็นราชินีองค์สุดท้ายของราชวงศ์อลองพระของพม่าก่อนที่จะเสียบ้านเสียเมืองให้กับทางอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าไปอ่านมุมมองของคนพม่าเองที่เขาเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแตกต่างเขาก็จะมองพระเจ้าสีป่อมองพระนางสุพยาลัตอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพม่าเสียเมืองเนี่ยในแง่ของข้อเท็จจริงก็เป็นข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากว่าผู้ประพันธ์ก็บอกไว้แล้วนะคะว่าเขียนขึ้นจากบันทึกของชาวอังกฤษอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปยึดครองพม่าตามลัทธิล่าอาณานิคมในขณะนั้น
ซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบนี่มันไม่ได้ชัดเจนโจ่งแจ้งเหมือนอย่างแต่ก่อนว่าฉันจะครอบครองเธอฉันจะยึดครองเธอนะฮะเดี๋ยวนี้เนียนๆมากกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องพยายามหาเหตุผลหาความชอบธรรมในการที่จะยึดครองด้วยการที่บอกว่าผู้ปกครองของประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ดีเลวร้ายก็เลยต้องเข้าไปช่วยปลดแอกอะไรทำนองนั้นนะคะคือมันก็มีปมมีประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ซ่อนอยู่เราจึงไม่อาจที่จะปักใจเชื่อได้ซะทั้งหมดในขณะที่ดิฉันอ่านก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพระนางสุพยาลัตเนี่ยโหดขนาดนั้นเลยเหรอและพอดีไปอ่านอีกหลายมุมมองนะคะก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นฟังพม่าเสียเมืองนะคะก็ขอให้คิดว่าฟังเรื่องคล้ายๆก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งแต่เป็นนิยายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงบางส่วนทางประวัติศาสตร์แต่คุณประโยชน์ของพม่าเสียเมืองเนี่ยก็คือเป็นการจุดประกายทำให้เราสนุกกับการเรียนประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าชั้นเชิงทางภาษาและการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนี่ต้องยกให้เป็นชั้นครูจริงๆนะคะคือสุดยอดมากๆสนุกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ฟังได้อ่านเรื่องนี้จนกระทั่งจบดิฉันก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงเกิดแรงบันดาลใจอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาค้นคว้าเกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าเอ๊ะประเด็นนั้นประเด็นนี้จริงอย่างที่ในเรื่องนี้เขียนเอาไว้หรือไม่แล้วการศึกษาการเรียนรู้ของเราก็จะต่อยอดไปยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นคุณประโยชน์อย่างหนึ่งของการอ่านพม่าเสียเมืองหรือว่าอ่านงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเพราะว่าท่านสามารถจะละลายความน่าเบื่อไปได้อย่างดีทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องนี้แล้วก็ลองไปหาอ่านต่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อข้อเท็จจริงไปเสียทั้งหมดถ้าฟังอย่างนี้ฟังด้วยความสนุกแล้วก็ไปหาข้อมูลต่ออยากรู้ต่อดิฉันว่าคุณจะได้ประโยชน์จากพม่าเสียเมืองมากมายทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่ฟังด้วยอคติด้วยความเกลียดชังเพราะว่าหลายคนก็ยังคงเกลียดชังพม่าอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้มันผ่านไปนานแล้วก็ตามนะคะเอาละค่ะวันนี้มาต่อกันเลยนะคะกับตอนสำคัญตอนที่อยากให้ตั้งใจฟังเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งหมายถึงถ้าพนางสุพยรัตน์เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะน่ากลัวมากแต่ว่าดิฉันจะเล่าแล้วก็จะอ่านไปตามในเรื่องก่อนก็แล้วกันส่วนคุณจะคิดอย่างไรจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะคะกับการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์นะคะเป็นตอนที่6พม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะพระนางสุพยาลัตได้กราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อถึงเรื่องที่ควรจะสำเร็จโทษเจ้านายแบบตัดไม้ไม่ไว้หน่อนี้ซึ่งพระเจ้าสีป่อก็ย่อมจะทรงเห็นคล้อยตามเป็นธรรมดาเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเกรงกลัวพระนางสุพยาลัตอย่างถอนพระองค์ไม่ขึ้นกินวุนมินกี้อัครมหาเสนาบดีก็เป็นผู้หนึ่งที่ไม่ได้เห็นคล้อยตามพระนางสุพยาลัตแล้วก็กราบบังคมทูลว่าถ้าหากสำเร็จโทษเจ้านายที่คุมขังเอาไว้เสียให้หมดได้บ้านเมืองอาจจะราบคาบก็จริงแต่ทางอังกฤษซึ่งคอยหาเรื่องหาเหตุอยู่แล้วจะว่าอย่างไรขณะนั้นอังกฤษก็ได้ขึ้นมาสร้างป้อมแล้วก็ส่งทหารมาไว้ที่เมืองตองอูและเมืองอื่นๆซึ่งใกล้กับชายแดนพระราชอาณาเขตอยู่แล้วหากอังกฤษไม่พอใจเรื่องสำเร็จโทษเจ้านายเป็นจำนวนมากอังกฤษก็จะส่งทหารเข้ามายึดเมืองเสียได้โดยง่ายถึงแม้ว่าเรื่องสำเร็จโทษเจ้านายจะเป็นราชการภายในไม่เกี่ยวกับอังกฤษแต่อังกฤษก็คอยหาเหตุอยู่แล้วจะประมาทไม่ได้และตามธรรมดาคนโทษที่อยู่ในคุกนั้นก็ย่อมจะเจ็บไข้ล้มตายไปเองถ้าหากว่าเจ้านายที่ถูกจองจำอยู่นั้นจะประชวรสิ้นพระชนไปเองทีละองค์สององค์อังกฤษก็คงไม่สามารถจะยกมาเป็นเหตุว่ากล่าวอะไรได้คำแนะนำของกินบุญมินกี้นั้นก็มีเหตุผลที่น่าสนใจน่าคิดเป็นการมองโดยเชื่อมโยงกับบริบทเหตุการณ์รอบข้างแต่เสนาบดีคนอื่นๆมิได้เห็นด้วยกับกินบุญมินกี้เสนาบดีที่มิได้เห็นด้วยนั้นก็มีแตงดามินกี้ซึ่งเป็นคนของพระเจ้าสีปอโดยตรงคนนี้เป็นผู้นำแล้วก็เป็นปากเสียงโดยได้กราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงอังวะนั้นทรงเป็นอิสรภาพมีพระราชอำนาจเป็นล้นพ้นในพระราชอาณาจักร
เมื่อมีพระราชประสงค์สิ่งใดการก็จะต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์นั้นไม่เห็นจะต้องไปคิดถึงว่าฝรั่งอังกฤษจะว่าอย่างไรถ้าหากอังกฤษจะถือเอาเรื่องสำเร็จโทษเจ้านายเป็นสาเหตุเข้ามารุกรานพระราชอาณาจักรแตงดามินกี้ก็จะขออาสาทำราชการสนองพระเดชพระคุณเอาชัยชนะแก่อริราชศัตรูให้จงได้และขณะนั้นไพร่พลทั้งหลายก็พร้อมอยู่แล้วแตงดามินกี้ได้ฝึกฝนอบรมและปรนเปรอเอาไว้ดีประดุจช้างศึกเมามันที่ยังตกปลอกไว้หากปลดปลอกออกเมื่อใดก็จะโลดแล่นออกไปเหยียบขยี้ข้าศึกให้เป็นพัดมัทุรีไปนอกจากนั้นอังกฤษในขณะนั้นยังต้องทำศึกพร้อมๆกันอยู่หลายด้านในอัฟกานิสถานอังกฤษก็กำลังต้องรบพุ่งกับข้าศึกศัตรูอยู่ในอัฟกาที่เมืองอิสานทะลวนาอังกฤษก็ต้องพ่ายแพ้แก่คนป่าที่มีแต่หอกเหลาแหลนเป็นอาวุธถูกคนป่าฆ่าฟันเสียนับไม่ถ้วนเมืองอังกฤษก็รู้อยู่ว่าไพร่พลเมืองอังวะนั้นเพียบพร้อมบริบูรณ์ดีอยู่และมีน้ำใจกล้าหาญในการสงครามเห็นทีอังกฤษจะไม่กล้ามาก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้นี่คือเหตุผลของฝ่ายค้านแตงดามินกี้เป็นเหตุผลที่น่าจะเข้าทางพระเจ้าสีป่อมากกว่าเพราะเป็นการสนับสนุนแล้วก็ทำให้มั่นใจในพระราชอำนาจของพระเจ้าสีป่อพระเจ้าสีป่อก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสให้สำเร็จโทษเจ้านายทั้งปวงที่ถูกจองจำอยู่นั้นได้เลยแต่เจ้านายทั้งหญิงชายตลอดจนพระชนนีเจ้าจอมมารดาที่จะต้องถูกสำเร็จโทษประหารนั้นมีอยู่หลายสิบจำต้องเตรียมการต่างๆไว้ให้พรักพร้อมในขั้นแรกก็ให้เบิกตัวคนโทษจากคุกเมืองอังวะเป็นอันมากก็คือเบิกตัวนักโทษให้เข้ามาขุดดินในพระราชวังทางมุมด้านตะวันตกให้เป็นหลุมยาวใหญ่ใกล้หลุมนั้นก็ให้ปลูกโรงไม้ไผ่ตีพื้นด้วยไม้จริงหลังคาคาดผ้าสีและผูกม่านสำหรับเจ้าพนักงานนั่งพนักงานฝ่ายในได้รับสั่งให้เย็บถุงผ้าแดงเป็นจำนวนมากจนผ้าแดงที่คลังในมีไม่พอต้องออกกว้านซื้อมาจากนอกวังถุงผ้าแดงนี้คุณผู้ฟังคงทราบใช่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรเพราะว่าการสำเร็จโทษเจ้านายของทางพม่านั้นก็ถือคติเดียวกับของไทยในสมัยโบราณนั่นก็คือต้องระวังที่จะไม่ให้พระโลหิตเนี่ยตกต้องพื้นดินต้องจับพระวรกายนี่เข้าไปในถุงแดงแล้วก็สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์โดยการตีที่จุดสำคัญอย่างเช่นบริเวณข้อต่อคอแล้วก็บริเวณลูกกระเดือกเพื่อที่จะให้สิ้นพระชนไปในเวลาอันรวดเร็วคือทำโดยที่เจ้านายเนี่ยอยู่ในถุงผ้าแดงแล้วก็มัดเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะสำเร็จโทษเจ้านายจำนวนมากหลายสิบพระองค์ก็ต้องมีการเย็บถุงผ้าแดงแบบเป็นมหากรรมก็เรียกว่าจนกระทั่งถุงผ้าไม่พอต้องไปซื้อมาจากนอกวังหมดสต็อกในวังเพราะว่าปกติแล้วการสำเร็จโทษก็ไม่ได้ทำกันบ่อยนักนะคะโดยเฉพาะการสำเร็จโทษเจ้านายต้องเป็นกรณีพิเศษจริงๆการเตรียมการสำเร็จโทษนี้ก็เป็นข่าวกระซิบที่เลื่องลือกันไปชาวบ้านร้านตลาดได้ยินก็พากันถอนใจมีผู้ใดกล้าพูดว่าอย่างไรแม้แต่เจ้านายที่ถูกจองจำอยู่ก็ทรงทราบข่าวนี้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้บรรดาเจ้านายต่างๆก็ได้แต่หันพระพักเข้าปรับทุกข์กันหรือทรงกันแสงร่ำไห้กับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอันที่จริงว่ากันว่าพระเจ้าสีป่อตรัสอนุญาตให้สำเร็จโทษเจ้านายพี่น้องนั้นก็เพราะความเกรงกลัวพระนางสุพยาลัตแต่ว่าใจจริงๆแล้วมิได้จองเวรถึงขนาดนั้นเพราะว่าเจ้านายที่จะต้องสำเร็จโทษก็เป็นเจ้านายที่ทรงพระเจริญเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนเจ้านายที่ยังทรงพระยาวบางองค์พระเจ้าสีป่อก็ตรัสขอชีวิตไว้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อใกล้วันที่จะทำการสำเร็จโทษเข้ามาพระเจ้าสีป่อก็ยิ่งเศร้าหมองพระราชหฤทัยประทับมึนเมออยู่แต่พระองค์เดียวมิได้ตรัสกับผู้ใดดังที่ได้เคยมาพระนางสุพยาลัตเห็นพระอาการก็ทรงทราบพระราชหฤทัยพระเจ้าสีป่อว่ายังทรงพระเมตตาอาลัยเจ้านายทั้งปวงนั้นอยู่พระนางจึงสั่งให้เตรียมการที่จะมีงานปอยหลวงคืองานรื่นเริงขนาดใหญ่ทั้งในพระราชวังและนอกพระราชวัง
กะให้วันงานนั้นตรงกับวันที่จะสำเร็จโทษเจ้านายทั้งปวงที่ในวังนั้นพระนางสั่งให้ปลูกโรงละครขึ้นและให้ปลูกพระพราที่ประทับทอดพระเนตรละครนอกพระราชวังก็ให้ปลูกโรงละครขึ้นหลายแห่งสำหรับราษฎรจะได้มาดูละครให้รื่นเริงเมื่อเห็นว่าพระเจ้าสีปอดเศร้าหมองพระราชหฤทัยนักพระนางสุพยาลัตก็ถวายน้ำจันทร์ให้เสวยมิได้ขาดแล้วตรัสให้ตามตัวขุนนางคนโปรดเข้ามาเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนมีแตงดามินกี้และยานองมินทาเป็นต้นรวมทั้งขุนนางที่เคยเป็นข้าหลวงเดิมของพระเจ้าสีปออีกหลายคนขุนนางเหล่านี้ก็เข้ามาเสพสุราแล้วก็ช่วยกันรินน้ำจันทร์ถวายพระเจ้าสีปอพากันพูดคุยสนุกสนานเฮฮาตามประสาคนเมาเหล้าพระเจ้าสีปอก็ค่อยคลายพระราชหฤทัยเสวยน้ำจันทร์เป็นสุขไปกับขุนนางเหล่านั้นการเตรียมงานทั้งหลายนั้นก็เสร็จลงในที่สุดงานรื่นเริงมีละครนั้นเริ่มขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2422ก่อนถึงวันซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพม่าหลุมใหญ่ที่ท้ายวังขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วโรงเจ้าพนักงานก็ปลูกเสร็จแล้วท่อนจันทร์และถุงผ้าแดงจำนวนมากก็ได้ขนไปวางไว้ที่โรงนั้นครบถ้วนแล้วที่โรงละครนั้นปี่พาทย์และตัวละครก็มาชุมนุมกันพร้อมแล้วคอยแต่เวลาที่พระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยาลัตจะเสด็จลงพอได้เวลาพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยาลัตก็เสด็จลงทอดพระเนตรละครปี่พาทย์ก็โหมโรงเสียงคล้องกรองของปี่พาทย์พม่าจนกระทั่งดังกึกก้องไปทั่วเสียงดนตรีกลบเสียงอื่นๆมิได้เล็ดลอดเข้ามาถึงพระกันของพระเจ้าสีปอได้เสียงที่พระนางสุพยาลัตต้องการจะกลบนั้นก็คือเสียงของคนที่กำลังถูกฆ่าละครที่มาเล่นในวันนั้นพระนางสุพยาลัตสั่งให้หาละครนอกเพราะมีตลกโปกฮาส่งเสียงดังได้มากถึงแม้ว่าเสียงร้องละครและเสียงปี่พาทย์จะดังไม่พอกลบเสียงอื่นเสียงคนหัวเราะก็อาจช่วยได้อีกมากขณะที่ละครเล่นพระนางก็ได้แต่เร่งให้ปี่พาทย์ตีให้ดังขึ้นตรัสสั่งให้คนร้องร้องให้ดังขึ้นให้เล่นตลกให้ดังขึ้นและทรงพระสวนดังๆชักนำคนดูจำนวนมากนั้นให้หาติดต่อกันไปไม่ขาดระยะพระนางสุพยาลัตได้ขึ้นเป็นพระมเหสีเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่คนทั้งหลายก็รู้แล้วว่าตนไม่อาจขัดพระราชประสงค์ของพระนางได้เสียงที่โรงละครในวังนั้นจึงดังกึกก้องประดุจฟ้าจะถล่มทลายแต่บางครั้งก็มีเสียงหวีดร้องดังมาแต่ไกลพระเจ้าสีป่อหันพระพักไปมองทางต้นเสียงพระนางสุพยาลัตก็หันมาถลึงพระเนตรกับปี่พาทย์ในทันใดนั้นคนกรองก็รัวกรองคนฉาบก็ล่อฉาบเสียงหวีดร้องก็เลือนรางไปนางพนักงานข้างในที่คอยเฝ้าอยู่ก็รินน้ำจันทร์ใส่ถ้วยทองถวายถึงพระราชหัตถ์พระเจ้าสีป่อขณะเดียวกันนั้นที่โรงหรือปรำซึ่งปลูกไว้หน้าหลุมใหญ่ท้ายวังเจ้าพนักงานและขุนนางผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปนั่งตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่นั้นมีสมุพระกลาโหมคือแตงดามิงกี้และเจ้ากรมเรือหลวงผู้ซึ่งมีตำแหน่งเมียวุนว่ากรมเมืองอีกด้วยนอกนั้นก็มีขุนนางชั้นรองๆลงมาและก็พวกเพชฌฆาตราชมันอีกมากปรากฏว่าเท้านางข้างในก็ออกมานั่งที่ปรำนั้นเหมือนกันเพราะมีเจ้านายข้างในต้องถูกสำเร็จโทษอยู่ด้วยที่มุมปรำนั้นมีถุงผ้าแดงกองอยู่กองโตพวกเพชฌฆาตและราชมันนั้นตรวจตราดูเครื่องมือของตนอยู่อย่างขมักขม้นเครื่องมือก็คือได้ดิบสำหรับมัดพระองค์เจ้านายแบบมัดตราสังทั้งเป็นและท่อนจันทร์อีกเป็นจำนวนมากเพชฌฆาตเมืองพม่านั้นหน้าตาดุร้ายน่าเกรงขามเพราะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้มารับราชการในกรมนี้เพราะว่าคนธรรมดาผู้ยังไม่เคยฆ่าใครไม่ยอมทำเมื่อปลดปล่อยมาแล้วทางราชการก็จะสักแก้มคนร้ายเหล่านี้เป็นรูปวงแหวนเอาไว้ทั้งสองข้างเพื่อบอกให้คนทั้งปวงได้รู้ว่าเป็นใครหลบหนีไปก็จะได้ตามจับตัวได้ง่ายในโอกาสนี้ท่านกลาโหม
ได้สั่งให้เลี้ยงเหล้าเพชฌฆาตเป็นพิเศษอีกด้วยเพราะจะได้ไม่ประมาเมื่อต้องสำเร็จโทษเจ้านายและราชการที่จะต้องทำคราวนี้หนักมากต้องกินเหล้าเอาแรงไว้ผู้ที่จะสั่งให้เบิกพระองค์เจ้านายออกมาได้นั้นก็คือท่านอัครมหาเสนาบดีสมุพระกลาโหมแตงดาหมิ่นกี้แต่ถึงแม้ทุกอย่างจะพร้อมแล้วแตงดาหมิ่นกี้ก็นั่งเคี้ยวหมากเฉยอยู่ต่อเมื่อได้ยินเสียงดนตรีมาจากโรงละครทราบแน่ว่าพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตเสด็จลงทอดพระเนตรละครแล้วแตงดาหมิ่นกี้จึงยิ้มพยักหน้ากับเหมียวบุญซึ่งก็หันหน้าไปสั่งขุนมื่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆเบาๆสองสามคำเจ้าพนักงานก็คุมพระองค์เจ้านายออกมายังที่สำเร็จโทษเจ้านายที่ถูกคุมพระองค์มานั้นเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายหน้าก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีที่ยังทรงพระเยาว์ไม่เดียงสาก็มีเป็นเจ้านายฝ่ายในทั้งที่ยังทรงพระเยาว์ตลอดจนถึงที่ทรงพัชราแล้วก็มีเจ้านายชั้นพระเจ้าลูกเธอส่วนมากนั้นทรงพระดำเนินมาอย่างตะลังแกงอย่างองอาจแต่ก็มีบางพระองค์ที่ทรงพระดำเนินไม่ได้เสียแล้วเจ้าพนักงานต้องนำพระองค์มาแบบครึ่งหามครึ่งลากเจ้านายองค์เล็กๆทรงพระดำเนินเกาะผ้านุ่งเจ้าจอมมารดาพระเนตรกวาดไปรอบๆเพราะไม่เข้าพระทัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อได้เวลาราชมันก็เอาได้ดิบเข้ามัดพระองค์เจ้านายที่จะต้องสำเร็จโทษและมัดตัวคนอื่นๆที่จะถูกประหารไว้แล้วการสำเร็จโทษการประหารชีวิตก็เริ่มขึ้นช่วงหน้าติดตามเหตุการณ์ตอนประหารชีวิตจากหนังสือพม่าเสียเมืองโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองใบโมงกับอีก35นาทีนะคะคุณกำลังติดตามพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับตอนสำคัญของเรื่องนะคะตอนที่พระนางสุพยาลัตกราบทูลให้พระเจ้าสีป่อสำเร็จโทษเจ้านายซึ่งจริงๆก็เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันไม่ใช่เชิงร่วมท้องเดียวกันร่วมพระราชบิดาเดียวกันแต่ว่าสำเร็จโทษเพื่อให้หมดเสี้ยนหนามของคนที่อาจจะลุกขึ้นมาแย่งชิงอำนาจในภายหลังได้เพราะว่าการขึ้นครองราชของพระเจ้าสีป่อนั้นก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเนื่องจากว่าจริงๆยังมีบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยิ่งกว่าพระเจ้าสีป่อแต่พระเจ้าสีป่อขึ้นเป็นพระราชเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยเพราะว่ามีพระนางสุพยาลัตและที่สำคัญก็คือพระนางอเลนันดอนางพญาช้างเผือกซึ่งเป็นมเหสีรองของพระเจ้ามินดุงนะคะแม่ของพระนางสุพยาลัตซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลในราชสำนักมากเป็นคนหนุนหลังแล้วก็มีสมัครพรรคพวกเยอะและการที่เลือกพระเจ้าสีป่อก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนอ่อนสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายนั่นเองอันนี้คือเรื่องราวที่ถูกเล่าขานผ่านพม่าเสียเมืองนะคะภาพเป็นเช่นนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าสีป่อเมื่อถูกยุยงถูกให้เหตุผลนะคะพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแม้ว่าจะไม่เต็ม 100% แต่ก็เรียกว่าอนุมัติหลักเพราะฉะนั้นมหากรรมการสังหารเจ้านายทั้งหลายทั้งปวงทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในจึงเริ่มต้นขึ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นการสังหารหมู่พี่น้องของตัวเองนั่นเองเพื่อให้หมดศัตรูทางการเมืองจะได้ไม่ต้องคอยหวาดระแวงก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจแล้วก็สะเทือนน่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นจริงมีผู้คนล้มตายหลายสิบคนจริงแต่ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดเจนก็คือว่าใครเป็นคนต้นคิดใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้เกิดการสังหารหมู่ครั้งนี้เพราะว่าตอนที่พระนางสุพยาลัตเสด็จกลับจากอินเดียตอนที่ถูกเนรเทศไปนะคะพอพระเจ้าสีป่อสวรรคตที่ต่างประเทศแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาประทับที่พม่าก็มีพระชนมายุประมาณ60กว่าๆมีนักข่าวไปทูลขอสัมภาษณ์แล้วก็ถามประเด็นนี้พระนางก็บอกว่าฉันไม่ได้ฆ่า
ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยก็คือมีพระชนมายุประมาณ18ตอนที่ได้เป็นพระราชินีซึ่งช่วงนี้ค่ะอายุประมาณ 18-19 คือถ้าคิดด้วยบริบทของสังคมสมัยนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าคนอายุ 18-19 จะคิดอะไรถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่อีกเหมือนกันเพราะคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตัดสินใจของใครนักประวัติศาสตร์ของพม่าบางส่วนก็จะเชื่อว่าเป็นพระนางอเลนันดอร์ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระนางสุพยาลัตซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ก็โหดพอสมควรทีเดียวเป็นผู้หญิงเก่งนะคะถ้ามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนเก่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนโหดร้ายเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็ทำทุกอย่างได้เพื่อพระราชอำนาจเพราะฉะนั้นก็ อาจจะเป็นพระนางอเลนันดอร์เป็นคนบงการอยู่ข้างหลังก็เป็นได้พระนางสุพยาลัตอาจจะไม่ได้เป็นคนบงการก็เป็นได้แต่ว่าในหนังสือพม่าเสียเมืองเขียนเอาไว้อย่างนี้ดิฉันก็เล่าไปอย่างนี้นะคะส่วนที่เหลือส่วนไหนที่ไม่แน่ใจสงสัยก็ลองไปค้นหาอ่านดูค่ะจากหลายๆมุมมองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือประวัติศาสตร์ที่เล่าเอาไว้โดยสำนวนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นสนุกน่าติดตามแล้วก็ลึกซึ้งถึงอารมณ์ในทุกอารมณ์ค่ะเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นกับมหากรรมการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับการประหารชีวิตนั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในราชสำนักของพม่าเจ้านายฝ่ายหน้าใช้ท่อนจันทร์ทุบที่พระศอด้านหลังตรงคอต่อพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในใช้ทุบที่พระศอทางด้านหน้าที่บริเวณลูกกระเดือกเจ้าจอมมารดาและคนอื่นๆที่มิใช่เจ้าใช้ดาบหรือไม้พรองกระบองสั้นตามแต่เพชฌฆาตจะเห็นสนุกการสำเร็จโทษและการประหารชีวิตกระทำกันโดยไม่หยุดยั้งท่ามกลางเสียงครวญครางของผู้ที่กำลังจะตายและเสียงหวีดร้องความสยดสยองของสตรีที่กำลังรอเวลาที่ตนจะต้องถูกประหารเมื่อร่างกายของเจ้านายพระองค์ใดแน่นิ่งไปเจ้าพนักงานก็จะเอาใส่ถุงรวมไว้แล้วก็โยนลงไปในบ่อที่ขุดไว้คนอื่นๆก็ถูกโยนลงไปโดยไม่ใส่ถุงบางคนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยถูกโยนลงไปทั้งที่ยังกระดิกได้และร้องได้ใครจะตายหรือยังนั้นไม่สำคัญเพราะในขั้นสุดท้ายหลุมนั้นก็จะกรบใครยังไม่ตายก็ไปตายเอาตอนนั้นอยู่ดีพระเจ้าลูกเธอส่วนมากเผชิญมรณะด้วยความองอาจกล้าหาญสมกับชาติขัตติยะพระเจ้าพระองค์เจ้าสังสาปแช่งพระเจ้าสีป่อจนสิ้นลมส่วนเจ้านายที่เป็นน้องบางองค์ร้องขอชีวิตต่อเจ้าพนักงานพระองค์เจ้าเมขระก็ทรงห้ามปรามไว้รับสั่งว่าทีใครทีมันถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งได้ราชสมบัติเราก็คงทำกับเจ้าสีปออย่างเดียวกันกับที่มันทำกับเราอยู่บัดนี้พระองค์เจ้าแมงทูลผู้ซึ่งเจริญแล้วด้วยพระชนมายุทรงกรวดน้ำโอโหสิกรรมให้แก่พระเจ้าสีปอและพวกเพชฌฆาตประกาศไม่ขอจองเวรต่อผู้ใดจริงๆแล้วมีรายละเอียดการฆ่าที่มากกว่านี้นะคะแต่ว่าดิฉันจะขอละเอาไว้ก็แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะหวาดเสียวมากโดยสรุปก็คือการฆ่าคนครั้งนั้นกระทำกันอยู่ถึง3วันและเจ้านายตลอดจนคนอื่นๆที่ต้องตายในครั้งนั้นนับจำนวนได้ประมาณ80คนเศษๆค่ะเป็นมหากรรมจริงๆนะคะ3วันค่ะ3วัน3คืนพอถึงคืนที่3เมื่อแตงดามินกี้ทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าสีป่อเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปเฝ้ายังโรงละครเมื่อแตงดามินกี้เข้าไปถวายบังคมที่โรงละครพระนางสุพยาลัตก็ทรงทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องกราบทูลให้เสียเวลาว่าเสียนหนามของพระองค์นั้นหมดสิ้นลงแล้วตั้งแต่พระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตเสด็จลงโรงละครนั้นมิได้เสด็จขึ้นเลยเป็นเวลา3วัน3คืน
คือดูละครติดต่อกัน3วัน3คืนโดยที่มิได้เสด็จขึ้นไปพักที่พระตำหนักเลยทอดพระเนตรละครติดต่อกันตลอดเวลาขณะเดียวกันเสียงร้องเสียงปี่พาทย์เสียงเจรจาเสียงตลกและเสียงฮาก็มิได้เงียบลงเลยตลอดเวลา3วัน3คืนนั้นแต่พอแตงดาหมิ่นกี้เข้าไปถวายบังคมเสียงปี่พาทย์และเสียงร้องละครก็ดูเหมือนจะเบาลงตลกก็พากันเข้าโรงตัวละครก็กลับขึ้นเตียงใช้บทแต่ช้าๆและพระนางสุพยาลัตก็รู้สึกว่าพระองค์เองนั้นเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากสิ่งที่ต้องพระประสงค์อย่างยิ่งในขณะนั้นก็คือพระแท่นบรรทมซึ่งจะทรงบรรทมหลับได้สนิทโดยไม่มีกังวลใดๆอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตเสด็จขึ้นแล้วไม่นานผู้คนก็หายไปจากโรงละครเจ้าพนักงานก็ดับโคมไฟและอีกสักพักหนึ่งโรงละครนั้นก็มืดและเงียบปราศจากผู้คนแต่ราชการของเจ้าพนักงานกรมเมืองที่ท้ายวังนั้นยังไม่เสร็จแค่นี้เพราะว่าต้องมีการเบิกตัวนักโทษเข้ามาจากเรือนจำเพื่อให้โกยดินกรบหลุมใหญ่นั้นคนโทษทำงานอยู่ทั้งคืนพอรุ่งเช้าหลุมนั้นก็กรบดินและเกลี่ยเรียบปารำนั้นก็รื้อถอนเอาไปจนหมดไม่มีร่องรอยคนโทษทั้งหลายนั้นก็ถูกคุมตัวกลับไปส่งยังเรือนจำรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแตงดาหมิ่นกี้และเมียวบุญตลอดจนเจ้าพนักงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องก็ได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากคุณนางหลายคนได้เลื่อนตำแหน่งราชการขึ้นไปสูงๆเพราะผู้ที่ครองตำแหน่งนั้นคือหมายถึงคนที่ครองอยู่ณตำแหน่งนั้นตายไปหลายคนเพราะฉะนั้นการสังหารหมู่ครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดตำแหน่งว่างเพียบใครที่มาช่วยงานก็ได้ตำแหน่งนั้นไปแทนแต่เรื่องหลุมใหญ่ท้ายวังนั้นยังไม่จบอีก 4-5 วันต่อมาดินที่กรบและก็เกลี่ยไว้เรียบร้อยนั้นก็อูดขึ้นมาเป็นเนินแล้วก็เริ่มปริแตกแยกออกเป็นร่องพระนางสุพยาลัตตรัสสั่งให้เอาช้างหลวงจำนวนมากมาเดินเหยียบดินนั้นให้กรบแน่นสนิทลงไปอีกแต่เรื่องก็ยังไม่จบอยู่นั่นเองเพราะว่าคนในวังที่เดินผ่านทางนั้นในเวลาค่ำคืนได้ยินเสียงผีร้องโหยหวนจนลือกันแซ่ไปทั้งวังความนั้นก็ทราบถึงพระกันพระนางสุพยาลัตดังนั้นในตอนดึกของคืนวันหนึ่งจึงปรากฏว่ามีเกวียนหลายสิบเล่มแล่นออกไปจากพระราชวังตรงไปออกจากเมืองมันเดเลทางประตูทิศตะวันตกซึ่งเป็นประตูผีแล้วแล่นต่อไปยังฝั่งแม่น้ำอิระวดีไปเทของที่บรรทุกเกวียนลงแม่น้ำบนเกวียนทุกเล่มมีถุงแดงกองสุมๆกันอยู่ลองนึกภาพว่ามีขบวนเกวียนนะคะแล้วก็แต่ละขบวนแต่ละลำเอ้ยแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีถุงสีแดงซึ่งบรรจุวัตถุอะไรบางอย่างอยู่ข้างในกองสุมๆกันกลิ่นที่ออกมาจากเกวียนแต่ละเล่มเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทำให้สุนัขในเมืองมันเดเลในคืนนั้นหอนเกรียวไปทั้งคืนคนที่ยังคงหลงอยู่ตามถนนหนทางยังไม่ได้กลับเข้าบ้านก็พากันหลบเข้าสู่ที่มืดโดยเร็วเมื่อแลเห็นแสงโคมที่ทหารถือส่องทางเกวียนมาส่วนผู้คนที่หลับนอนอยู่ข้างในหมายถึงผู้คนที่อยู่ตามบ้านช่องริมถนนที่เกวียนวิ่งผ่านก็ได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงหมาหอนผิดสังเกตก็พากันลุกขึ้นมาแง้มประตูหน้าต่างดูก็ได้เห็นกองเกวียนแล้วก็ได้กลิ่นที่โชยมาทุกคนก็พากันงับประตูหน้าต่างรีบกลับเข้านอนใหม่ก็คงจะไม่ต้องบอกว่าในคืนนั้นชาวเมืองมันเดเลนอนคลุมโปงกันทั้งเมืองนี่คือเหตุการณ์สำเร็จโทษเจ้านายครั้งสำคัญและก็ครั้งใหญ่
ซึ่งก็เป็นผลให้ราชวงศ์อัลลองพระเหลือผู้ที่สืบเชื้อสายน้อยมากๆนอกจากพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตแล้วก็เจ้านายที่เหลืออีกไม่กี่พระองค์นะคะเพราะว่านอกนั้นเนี่ยถูกสังหารไปประมาณร่วม80คนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปจริงๆถามว่าผู้คนรู้ไหมก็รู้แต่พูดอะไรไม่ได้เพราะถ้าพูดก็อาจจะโดนด้วยเหมือนกันในบทที่9ของพม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเริ่มต้นเรื่องราวโดยการยกสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งโดยบอกว่ามีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งซึ่งพอจะแปลเป็นไทยได้เนื้อความว่าประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลอย่างนั้นซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ครึ่งเดียวแต่ถ้าจะพูดให้ครบก็จะต้องพูดต่อไปว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรก็ได้ประชาชนอย่างนั้นถ้ารัฐบาลเป็นผู้ร้ายฆ่าคนประชาชนก็จะฆ่ากันมากถ้ารัฐบาลคดโกงทุจริตประพฤติตนเป็นโจรผู้ร้ายก็จะชุกชุมในบ้านเมืองความจริงข้อนี้เห็นได้ชัดในรัชกาลพระเจ้าสีป่อเมื่อข่าวสำเร็จโทษและการประหารเจ้านายขุนนางในวังได้แพร่สะพัดออกไปทั่วประเทศโจรผู้ร้ายก็ได้ใจเที่ยวฆ่าฟันผู้คนและปล้นสะดมราษฎรจนได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้านอกกรุงมันเดเลออกไปนั้นเรียกได้ว่ามีสภาพที่บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรขุนนางที่ปกครองหัวเมืองรีดนาทาเร้นและกดขี่ราษฎรเอาตามใจจนราษฎรยากจนและหนีออกไปอยู่ป่าทุกวันละมากๆพวกที่หนีออกไปนั้นก็ซ่องสุมกันเป็นโจรเที่ยวปล้นหรือชิงทรัพย์ราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆทำให้เกิดความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกถึงแม้จะจับผู้ร้ายได้เป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีราษฎรคนใดกล้ามาเป็นเจ้าทุกข์หรือเป็นพยานทั้งที่โจรพม่าในสมัยนั้นปล้นโดยไม่ต้องโคกหัวมอมหน้าเหมือนโจรไทยให้เสียเวลาถึงราษฎรจะจำหน้าคนร้ายได้ก็ไม่กล้าให้การต่อเจ้าหน้าที่เพราะว่าราษฎรเกรงกลัวผู้ร้ายเท่ากับที่กลัวขุนนางโจรคณะหนึ่งกำเริบเสบสารถึงกับเขียนจดหมายปักไว้หน้ากรุงมันเดเลท้าให้พระเจ้าสีป่อส่งทหารออกไปรบนอกกรุงจะได้ประลองฝีมือกันให้สนุกที่เมืองซาเลโจรเข้าปล้นโจรผู้รั้งขณะที่กำลังว่าราชการพร้อมด้วยกรมการจังหวัดจนเจ้าเมืองและกรมการต้องปีนรั้วหนีโจรเอาตัวรอดคือสภาพถึงขนาดนี้ที่สำคัญก็คือขุนนางในศาลาลูกขุนหลายคนสมคบกับโจรคอยคุ้มกันแล้วก็เป็นสายให้กับโจรคณะต่างๆตามหัวเมืองและได้รับผลประโยชน์ที่โจรแบ่งให้แตงดามินกี้นั้นมีชื่อว่าสมคบโจรร่ำรวยมากและกรุงมันเดเลนั้นเองก็เป็นที่ทำมาหากินของขุนนางผู้ใหญ่ชั้นอัครมหาเสนาบดีนี้ความเดือดร้อนของราษฎรทั่วประเทศมีได้ล่วงรู้เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าสีป่อหรือพระนางสุพยาลัตซึ่งประทับอยู่แต่ภายในพระราชวังกรุงมันเดเลเลยแม้แต่น้อยขณะนั้นพระนางสุพยาลัตทรงพระครรภ์และโหนกราบบังคมทูลทำนายว่าจะประสูติเป็นพระราชโอรสพระเจ้าสีป่อได้ทรงฟังโหนทำนายก็ดีพระทัยตรัสสั่งให้หาพี่เลี้ยงนางนมไว้ทรงประกาศว่าพระราชโอรสประสูติเมื่อใดก็จะให้รับรัชทายาทแล้วให้ทำพระอู่ด้วยไม้มะม่วงเอาทองคำตีแผ่หุ้มพระอู่นั้นแล้วก็ประดับด้วยเพชรพลอยอันมีค่าสิ้นพระราชทรัพย์ไปหลายหมื่นชั่งพระเจ้าสีป่อโปรดให้ฝรั่งชาวอิตาลีคนหนึ่งเข้ามาคิดแบบสร้างเครื่องยนต์กลไกสำหรับไกวพระอู่ขึ้นเครื่องหนึ่งเจ้าฟ้าชายประสูติมาเมื่อใดขึ้นพระอู่แล้วจะได้ไม่ต้องอาศัยมือคนไกวพระอู่ก็คือคิดเครื่องไกวเปรซึ่งก็ถือว่าโอ้โหทันสมัยมากนะครั้งนั้นปรากฏว่าโหนทำนายถูกพระนางสุพยาลัตประสูติเจ้าฟ้าชายโหนได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากและในวังก็มีพระราชพิธีขึ้นพระอู่เจ้าฟ้าชายเป็นงานใหญ่ตามราชประเพณีเมื่อมีพระราชโอรสแล้วพระเจ้าสีป่อก็ดูเหมือนจะทรงคิดไปว่าราชบัลลังก์ของพระองค์นั้นปลอดภัย
จ้าฟ้าที่ประสูติใหม่นั้นจะต้องได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเจ้านายอื่นๆที่ยังมีพระชนอยู่เพราะหลบหลีกท่อนจันทร์ไปได้นั้นคงจะไม่มีทางแย่งชิงราชสมบัติไปจากพระองค์ได้แต่ในปีพุทธศักราช2423เกิดมีไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักในพม่าผู้คนออกฝีดาษตายกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพระเจ้าพระคันมินประชวรไข้ทรพิษสวรรคตในปีนั้นและเจ้าฟ้าชายพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ก็ประชวรไข้ทรพิษที่วงคตเหมือนกับลูกชาวบ้านอีกจำนวนมากมายหลายพันคนที่ออกฝีดาษตายถึงแม้ว่าในสมัยนั้นการสาธารณสุขและการแพทย์ได้เจริญพอสมควรแล้วแต่พระเจ้าสีป่อก็มิได้ทรงทำอย่างไรทางด้านนั้นแต่การที่พระเจ้าพระคันหมินสวรรคตและพระราชโอรสผู้เป็นรัชทายาทที่วงคตนั้นโหนกราบบังคมทูลทำนายว่ามีพระเคราะห์ใหญ่หลวงนักต้องสะเดาะพระเคราะห์เสียจึงจะพ้นวิธีที่จะสะเดาะพระเคราะห์นั้นก็คือต้องสร้างพระนครขึ้นใหม่แล้วย้ายราชธานีจากกรุงมันเดเลไปตั้งอยู่ณที่นั้นผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าความจริงความที่โหรพราหมณ์กราบบังคมทูล นั้นจะว่าโง่เง่าไปหมดก็ไม่ได้เพราะว่ากรุงมันเดเลในสมัยนั้นสกปรกรกรุงรังจนเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคต่างๆทุกชนิดผู้คนป่วยเจ็บล้มตายลงไปไม่เว้นแต่ละวันเนื่องด้วยกรุงมันเดเลสร้างห่างจากแม่น้ำและไม่มีคลองระบายน้ำเลยขยะมูลฝอยต่างๆก็กองทับถมกันอยู่ในพระนครและรอบพระนครโดยไม่มีใครดูแลพม่าในสมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้ถือสาเรื่องนี้กันนักอย่างไรก็ตามพระเจ้าสีป่อก็ทรงปรึกษาขุนนางแล้วก็เห็นว่าการย้ายพระนครนั้นคงทำยากเพราะว่ากรุงมันเดเลสร้างขึ้นเอาไว้แบบใหญ่โตหนาแน่นเกินกว่าพระนครอื่นๆและในยามที่โจรผู้ร้ายชุกชุมในหัวเมืองทั่วไปนั้นจะออกไปสร้างพระนครที่อื่นก็ดูออกจะเหลือเข็นเพราะไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงจึงตรัสสั่งให้โหรพราหมณ์หาวิธีสะเดาะพระเคราะห์ใหม่แล้วโหรพราหมณ์พม่าในสมัยนั้นก็ได้กราบทูลวิธีที่จะสะเดาะเคราะห์ที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากๆนะคะนั่นก็คือโหรบอกว่าเมื่อไม่สามารถสร้างราชธานีขึ้นใหม่ในที่อื่นได้ก็ให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ในกรุงมันเดเลนั่นเองวิธีทำก็ไม่ยากของโหรนะคะคือให้จับเอาคนทั้งเป็นมาฝังตามประตูเมืองมุมเมืองประตูพระราชวังมุมพระราชวังและใต้พระแท่นสิงหาในท้องพระโรงเพียงเท่านั้นก็เหมือนกับการสร้างเมืองใหม่เพราะว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมผีที่จะรักษาพระนครต่อไปนั้นก็จะเป็นผีใหม่มีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าผีชุดก่อนแต่คราวนี้จะต้องทำให้แข็งแรงกว่าคราวก่อนโหรพราหมณ์กราบบังคมทูลว่าจะต้องเอาคนมาฝังผู้ชาย101ผู้หญิง101เด็กผู้ชาย101เด็กผู้หญิง101ทหาร101และชาวต่างประเทศอีก101รวมทั้งหมด600ชีวิตการจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมติดตามตอนหน้านะคะว่าตกลงแล้วพระเจ้าสีป่อเนี่ยจะทรงเห็นควรโปรดเกล้ากระทำตามที่โหรพราหมณ์ทูลแนะนำหรือไม่ห้องสมุดหลังใหม่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้กับพม่าเสียเมืองตอนหน้างานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับพม่าเสียเมืองตอนที่7สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง